สวัสดีครับผมชื่อนายกเจนเป่าชูเป็นนายช่างเทคนิคอยู่โรงพยาบาลควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนวัตกรรมเครื่องตรวจวัดการรั่วไหลของออกซิเจนเอาเลทครับสำหรับที่มาของนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับเนื่องจากออกซิเจนที่ใช้ในโรงพยาบาลจำเป็นต้องมีการตรวจวัดการรั่วไหลของออกซิเจนเอาเลทนะครับเดี๋ยวช่างเขียดลองอธิบายให้ฟังนะครับว่าเรามีวิธีการตรวจวัดออกซิเจนเอาเลทยังไงครับครับโรงพยาบาลควนขนุนนะครับการตรวจเช็คหรือบำรุงรักษาออกซิเจนที่เอาเลทจุดใจบริการให้กับผู้ป่วยนะครับคือของแบบเดิมใช้สเปรย์น้ำสบู่ฉีดพ่นเข้าไปที่ปากของเอาเลทแล้วก็ดูว่ามีฟองอากาศเกิดขึ้นหรือไม่ถ้ามีฟองอากาศเกิดขึ้นที่รูของเอาเลทก็แสดงว่ามีการรั่วไหลของเอาเลทครับผมแล้ววิธีตรวจวัดแบบเดิมเนี่ยครับมันจะมีผลเสียหรือว่าผลกระทบต่อออกซิเจนเอาเลทยังไงบ้างครับอ๋อจากเดิมที่มีการตรวจวัดที่ใช้น้ำสบู่น้ำบางส่วนของสเปรย์น้ำสบู่บางส่วนมันเช็ดออกไม่ได้พอเราฉีดเข้าไปแล้วมันสามารถไหลซึมผ่านเข้าไปด้านในของเอาเลททำให้เอาเลทเกิดสนิมขึ้นครับเมื่อเอาเลทเกิดสนิมเนี่ยเอาเลทนั้นก็จะใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับครับผมแล้วก็มันก็จะต้องทำการเปลี่ยนเอาเลทใหม่ถูกไหมครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างครับถ้าที่ใช้ในการเปลี่ยนเอาเลทในแต่ละชุดราคาก็ประมาณ 4,500 บาทถึง 7,500 บาทนะครับในการเปลี่ยนแต่ละครั้งครับจะเห็นนะครับว่าปัญหาหน้างานของช่างในการตรวจวัดออกซิเจนเอาเลทการรั่วนะครับครับว่าถ้าใช้น้ำสบู่แบบเดิมเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดสนิมของออกซิเจนเอาเลทได้นะครับซึ่งเวลาเปลี่ยนอย่างที่ช่างเขียนบอกนะครับว่ามันต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับในการเปลี่ยนออกซิเจนเอาเลทนะครับจึงเป็นที่มาของการคิดนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับนวัตกรรมแบบใหม่ที่เรามีวิธีวัดแบบใหม่ที่คิดขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอ๋อนวัตกรรมแบบใหม่ที่ผมได้คิดขึ้นมาคือมันเริ่มจากแรงดันที่รั่วการรั่วของออกซิเจนมันจะมีแรงดันทีนี้ผมก็นึกได้ว่าเครื่องวัดความดันสามารถเซ็นเซอร์ของเครื่องสามารถตรวจวัดแรงดันได้ก็เลยเอานำมาใช้ในวิธีการตรวจวัดแรงดันการรั่วไหลครับผมทราบมาว่าช่างเขียดเอาเครื่องวัดความดันที่ไม่ผ่านการคาลิเบตนะครับแต่ว่ายังสามารถใช้วัดแรงดันได้อยู่ใช่ไหมครับใช่ก็คือเป็นการรีไซเคิลของที่ไม่ใช้ประโยชน์นำมาใช้อีกทีนึงใช่ไหมครับครับผมอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่เรานำอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานของโรงพยาบาลมาแต่ว่าแทนที่จะนำไปตั้งไว้เฉยๆก็นำกลับมาดัดแปลงมาคิดนวัตกรรมนะครับเป็นเครื่องวัดการรั่วไหลของออกซิเจนเอาเลทนะครับครับแล้วก็ใช้เวลาในการตรวจวัดก็เร็วมากครับดีกว่าของเดิมของเดิมก็ประมาณ 4-5 นาทีแต่เครื่องแบบนี้ใช้แป๊บแค่1นาทีก็เสร็จแล้วครับจะเห็นว่านวัตกรรมตัวใหม่เนี่ยจะส่งผลดีก็คือลดการเกิดสนิมของออกซิเจนด้วยและก็ลดระยะเวลาในการตรวจเช็คของช่างด้วยนะครับจะทำให้ระยะเวลาในการทำงานลดลงด้วยใช่ครับก็ของเดิมก็3วันครับแต่พอของใหม่มันใช้แค่วันเดียวเสร็จครับผมครับสำหรับวิธีทำนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับจะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาของนวัตกรรมเนี่ยจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับโดยตัวบอดี้เนี่ยจะเป็นเครื่องวัดความดันเก่าที่ไม่ใช้แล้วแล้วก็จะมีหูฟังของสเตตของแพทย์นะครับที่ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวช่างเขียดลองอธิบายนะครับว่าตัวนวัตกรรมชิ้นนี้มีวิธีการทำยังไงนะครับครับก็นวัตกรรมชิ้นนี้นะครับเป็นเครื่องวัดความดันที่สอบเทียบไม่ผ่านนะครับแล้วก็เอามาดัดแปลงตัดระบบท่อแรงดันภายในออกมอเตอร์แรงดันออกของเดิมแล้วก็ต่อทำท่อต่อตรงเข้าไปหาเซ็นเซอร์ของเครื่องวัดความดันโดยใช้ท่อเหล็กของสเตตอูฟังของแพทย์มาใส่ที่ปลายท่อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับการที่เราจะไปดันรูของเอาเลทในการทดสอบครับวิธีการทดสอบเครื่องก่อนใช้งานนะครับเพียงแค่เราเปิดเครื่องแล้วก็เอาปลายนิ้วไปปิดรูเพื่อแล้วก็ดันเข้าไปด้านในเพื่อเพิ่มแรงดันถ้าเกิดเซ็นเซอร์มันพบแรงดันก็จะประมวลผลเป็นตัวเลขครับอ๋อครับผมน่าสนใจนะครับ
คือถ้าปกติเนี่ยถ้าไม่มีการรั่วไหลตัวเลขจะขึ้นเป็นตัวเลข0ใช่ไหมครับครับผมเป็นตัวเลข0เหมือนที่โชว์นะครับครับทีนี้ถ้าเราเอาตัวเนี้ยไปใส่ในรูเอาท์เล็ตของออกซิเจนใช่มั้ยครับครับถ้าเกิดการรั่วขึ้นมาออกซิเจนจะดันให้เกิดความดันขึ้นใช่มั้ยครับใช่ใช่ครับแล้วก็จะทำให้ตัวเลขเนี่ยไม่เป็น0นะครับใช่ครับใช่มั้ยครับครับก็สรุปได้เลยว่าเอาท์เล็ตรั่วแล้วครับตอนนี้ครับแล้วก็เราสามารถซ่อมโดยการเปลี่ยนโอลิงซึ่งก็ใช้ราคาก็ไม่กี่บาทครับจะเห็นนะครับว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากนะครับเกิดจากการใช้ของที่เหลือใช้ทั้งเครื่องวัดความดันเก่าที่ไม่ผ่านการคาลิเบตไม่สามารถเอาไปใช้วัดความดันคนไข้ได้นะครับแล้วก็ตัวสเตตที่ชำรุดแล้วนะครับเอามาประยุกต์ดัดแปลงเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับครับผมสำหรับปัญหาและอุปสรรคในการทำนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับช่างเขียดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครับครับก็ปัญหาในการทำนวัตกรรมตัวนี้นะครับตัวตรวจวัดแรงดันคือตอนแรกผมไม่ได้ใช้สเตตหูกว้างของแพทย์นะครับแต่ผมจะใช้แบบต่อท่อเป็นท่อสายยางซึ่งมีความยาวถึงทีนี้พอไปเสียบรูเอาเลียนแล้วแรงดันกว่าจะไปถึงเซ็นเซอร์มันก็ต้องใช้เวลาถ้ามันรั่วนิดหน่อยมันเข้าไปไม่ถึงเลยตัดให้ท่อที่มาใส่ใหม่ใช้สเตตอูกวางเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ให้สั้นที่สุดให้ถึงเซ็นเซอร์เร็วที่สุดเวลามันรั่วนิดเดียวมันก็สามารถประมวลผลได้เลยครับจะเห็นว่านวัตกรรมเนี่ยผ่านการทดลองนะครับจนได้วิธีที่ดีที่สุดที่จะนำมาใช้งานได้จริงนะครับครับผมสำหรับการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังทำนวัตกรรมนี้นะครับเดี๋ยวช่างเขียดลองอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับว่าหลังจากที่เราคิดค้นนวัตกรรมนี้แล้วเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างไรบ้างครับในการทำงานครับก่อนอื่นเลยครับระยะเวลาในการตรวจเช็คก่อนอื่นจากของเดิม3วันแต่พอใช้ตัวนี้เหลือแค่วันเดียวสองก็ลดการจำรุดของเอาเลทที่เกิดสนิมจากน้ำที่เราใช้มันจะเกิดสนิมแล้วก็จะทำให้เอาเลทจำรุดจากปี57ถึง59ทั้งหมดก็17ตัวก็แสนกว่าบาทแต่ตอนนี้พอมาใช้ปี60ถึง63พอมาใช้ตัวนี้เป็นตัววัดไม่มีเกิดสนิมที่เอาเลทเลยครับจะเห็นว่านวัตกรรมชิ้นนี้เนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์หลายๆอย่างเลยนะครับอย่างเช่นการลดค่าใช้จ่ายในการชำรุดจากการเช็คแบบเดิมนะครับแล้วก็ลดระยะเวลาในการตรวจเช็คของช่างด้วยนะครับก็เป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการทำงานของช่างได้เยอะเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับช่างเขียดลองเล่าความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจากการทำนวัตกรรมชิ้นนี้ให้ฟังหน่อยครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทีม R2Rของโรงพยาบาลขอขอบคุณหัวหน้าช่างขอขอบคุณผู้อำนวยการที่ได้เห็นความสำคัญของนวัตกรรมของช่างที่เอามาใช้ในการนำเสนอในนวัตกรรมอาตุการในครั้งนี้ครับขอบคุณครับก็จะเห็นนะครับว่าการทำนวัตกรรมชิ้นนี้เนี่ยเกิดจากการแก้ไขปัญหาหน้างานจริงๆและก็ผลของนวัตกรรมเนี่ยก็จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาจากการทำงานของช่างได้จริงนะครับซึ่งรางวัลที่ได้เนี่ยจะเป็นแค่ผลพลอยได้เท่านั้นผลหลักที่เราอยากได้ก็คือทำยังไงก็ได้ให้ช่างทำงานได้ดีขึ้นและรวดเร็วนะครับก็สำหรับนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับจากงานช่างโรงพยาบาลควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ